ทำเกษตรปลอดภัยสไตล์หน้าตู่และป้าพัดอย่างเงี้ยใบรอดแล้วนะใบเป็นมันอย่างเงี้ยเนี่ยใบมันอย่างเงี้ยถือว่ารอดแล้วนะเนี่ยใบขนาดเนี้ยถ้าเราอยากให้ใบใหญ่นะเราก็พ่นติด30-46รอบเนี่ยนะอันนี้พ่นเพื่ออะไรให้ใบใหญ่ถ้าอยากใบใหญ่30-46ถ้าเราไม่อยากให้ใบใหญ่อยากให้มันใบเล็กแล้วก็พ่น05234สะสมไปเรื่อยๆแล้วใบใหญ่กับใบเล็กไหนดีกว่ากันมันมีผลป่ะใบใหญ่ใบเล็กมันมีผลเลยใบใหญ่ดอกออกยากกว่าใบเล็กแต่เลี้ยงลูกดีแต่ใบเล็กอ่ะดอกจะออกง่ายเพราะว่าพื้นใบมันเล็กเติมอาหารไปหน่อยเดียวมันก็เต็มแต่ใบใหญ่เลี้ยงลูกดีกว่าอ๋อลูกสวยกว่าลูกสมบูรณ์กว่าใบเล็กใบสุดท้ายใช่ใช่เล็กใบสุดท้ายนี่เขาจะเอาดอกไงใบหนึ่งต้องใหญ่สุดพอใบสุดท้ายใบสามก็เออใบสามต้องเล็กเพื่อไม่ให้มันไปดึงอาหารไม่ให้ดึงอาหารใบเก่าแล้วถ้าใบสุดท้ายถ้าใบใหญ่เนี่ยมันมีผลกับลูกใหญ่ไหมครับลูกทุเรียนจะใหญ่เป็นโบ้เป็นอะไรเยอะไหมครับมันโบ้มันอยู่ที่เราไว้ลูกน้อยแล้วให้อาหารเกินการเก็บให้เอาไว้ลูกน้อยมากนี่คือจะมีผลขนาดผลเนาะแล้วก็น้ำด้วยปัจจัยของการให้น้ำเกินอ๋อทุเรียนสาวคือจะเป็นโบ้เยอะเพราะมันเหมือนลูกไม่ติดเยอะหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมด้วยปะมันติดเยอะแต่เราให้บางทีเราให้อาหารเยอะเกินแล้วก็ให้น้ำเยอะเกินแล้วก็ดูหนามตอนให้น้ำเราดูหนามอีกอ๋อคือให้ปกติไม่ได้ช่วงมีลูกทำเกษตรปลอดภัยสไตล์หน้าตู่และป้าพัด